วันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของ DEXA QC ในแง่ของ Position แล้วก็ Analysis นะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยเราลองมาทบทวนพื้นฐานเสียก่อนเล็กน้อยนะครับเพราะตัว DEXA นะครับหรือ DXA เนี่ยก็คือตัวย่อของ Dual EnergyX-ray absorptiometry นะครับเพราะเราใช้รังสี X 2พลังงานมาช่วยในการแยกกระดูกออกจากซอฟต์ทิชชูแล้วก็คำนวณหาความหนาแน่นของกระดูกทั้งนั้นเนี่ยก็โดยอาศัยคุณสมบัติของ X-ray นะครับด้วยกราฟนี้คือความสัมพันธ์ของค่า absorption กับพลังงานของรังสี X นะครับแน่นอนที่พลังงานเดียวกันเนี่ยตัวกระดูกนั้นก็จะแอบซอบมากกว่าซอฟทิชชูนะครับหรือถ้าเราเพิ่มพลังงานมากขึ้นมากขึ้นค่าแอบซอบชันก็จะลดลงนะครับจะลดลงนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของที่เราใช้2พลังงานเนี่ยก็เนื่องจากว่าณตำแหน่ง2พลังงานเนี่ยอย่างเช่น40 keV กับ100 keV เนี่ยค่า absorption ที่เปลี่ยนแปลงของกระดูกกับ soft tissue นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ในส่วนของกระดูกนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายส่วน soft tissue นั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเราจึงอาศัย2ตำแหน่งตรงนี้แหละครับที่เข้ามาช่วยแยกกระดูกออกจาก soft tissue แล้วก็คำนวณหาความหนาแน่นได้จากด้วยสมการข้างล่างนี้นะครับก็คือ A นั้นก็ย่อมาจาก absorption ของ rho ลบด้วย rs คูณกับ absorption ของ high แล้วก็หารด้วย mu ก็คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนนะครับของกระดูกที่พลังงานต่ำลบด้วย rs คูณกับ mu ของกระดูกที่พลังงานสูงนะครับโดยที่ rs นั้นก็เป็นตัวค่าคงที่ค่า1ซึ่งคำนวณได้จากอัตราส่วนของมิวของซอฟทิชชูที่โรกับไฮนะครับนั้นซึ่ง อาจจะยากต่อการจินตนาการเพราะจะทำให้ง่ายขึ้นเนี่ยผมก็อธิบายง่ายๆดังนี้นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีคอสเซ็กชันของแถวบริเวณกระดูกแลมบ้าชิ้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพ่นรังสีที่เป็นเพนซิลบีมนะครับจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวานะครับด้วยพลังงานสูงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยที่เราจะสแกนจากซ้ายไปขวากับค่าแอบซอร์ปชันนะครับของพลังงานสูงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็คือจากซ้ายสุดเลยก็ค่า absorption ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับแต่ถ้ามันเคลื่อนที่เข้าไปในตัว soft tissue ที่มีความหนามากขึ้นเพราะค่า absorption มันก็จะสูงขึ้นนะครับนะครับสูงขึ้นจนกระทั่งเข้ามาสู่ในส่วนที่เป็นกระดูกนะครับค่า absorption ก็จะสูงขึ้นสูงมากกว่า soft tissue นะครับแล้วก็มาทางขวามือก็เป็นส่วนของซอฟทิชชูเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของค่าแอบซอร์ปชันของไฮเอนเนอร์จีของเอ็กซเรย์นะครับถ้ามองเดียวกันถ้าเราใช้พลังงานต่ำนะครับโปรไฟล์ที่เกิดขึ้นก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะโปรไฟล์ที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือถ้าเราพ่นพลังงานต่ำค่าแอบซอร์ปมันก็จะมีค่าสูงกว่าที่แอบซอร์บของพลังงานสูงนะครับถ้าเรามองจากบริเวณที่เป็นซอฟทิชชูก็จะสูงกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเข้ามาในส่วนของบริเวณกระดูกนั้นก็จะมีค่าแอบซอร์บชันที่สูงมากๆสูงมากกว่าของที่พลังงานสูงนะครับเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดการเห็นได้ชัดในการแอบซอร์บชันที่แตกต่างกันนะครับมันโดยหลักการเนี่ยก็คล้ายๆกับเราก็เอาโปรไฟล์ของ
ที่โลเนกี้ไปลบออกจากไฮเนกี้แต่ถ้าลบโดยตรงเนี่ยบริเวณซอฟทิชชูนั้นก็จะลบไม่หมดนะครับเพราะเราก็เลยเอาค่าคงที่ค่า1มาคูณเข้าไปก็คือตัว RS นั่นเองนะครับเราเอา RS คูณเข้าไปก่อนแต่ว่าตรงนี้มันก็จะบิวอัพก็เป็นโปรไฟล์สีเหลืองนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาค่าโปรไฟล์ของสีเขียวหรือ absorption ของโลเนี่ยลบด้วยโปรไฟล์สีเหลืองที่เป็น RS คูณกับabsorption ของไฮลบกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นโปรไฟล์สีดำนะก็คือเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกล้วนๆนั่นเองนี่แหละครับคือวิธีการแยกกระดูกออกจากซอฟทิชชูหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราหารด้วยแฟกเตอร์ที่เก่าไปแล้วในบริเวณนี้ก็จะได้ค่าความหนาแน่นของกระดูกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโดยสรุปง่ายๆว่าเราใช้รังสี2พลังงานเข้ามาช่วยในการวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับ สิ่งที่อยากจะเน้นนะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นอินดิเคชันในการตรวจโบนเดนก็จะพูดในแง่ของคลินิกมากกว่านะครับส่วนที่ผมอยากจะเน้นเนี่ยก็คือคอนท่าอินดิเคชันนะครับก็คือข้อที่ควรระวังนะครับแน่นอนข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของตั้งครรภ์นะครับต้องไม่ตรวจในรายที่ตั้งครรภ์แน่นอนส่วนในกรณีอื่นๆนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ค่าความหนาแน่นของกระดูกนั้นคำนวณออกมาแล้วเพี้ยนหรือผิดพลาดได้นะครับอย่างเช่นคนไข้ได้รับการตรวจด้วยออรัลคอนทราสต์มีเดียนะครับหรือในกรณีนี้เนี่ยต้องงดไปอย่างน้อยเนี่ย6-7 วันนะครับถึงจะมาตรวจ BMD ได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นอินต้าวีนัสคอนทราสต์มีเดียนั้นตัวนี้มันจะขับออกได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็อาจจะตรวจ BMD ได้นะครับหรืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าตรวจทางด้านเวชสารนิวเคลียร์ด้วยการใช้สารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเข้ามานะครับสารเภสัชรังสีมันบางตัวก็ขับออกเร็วขับออกช้าเพราะนั้นก็จะมีrecommend ไว้นะครับอย่างเช่นถ้าตรวจด้วย MDP นะเพราะนั้นก็อย่างน้อยก็ต้อง2วันนะครับถึงจะมาตรวจ BMD ได้นะครับหรือ MAA ก็1วันซัลเฟอร์คลอไรด์ก็2วันหรือ DTPA หรือ MACT เนี่ยก็2วันนะครับหรือถ้าเป็นไอโอดีนที่ปริมาณสูงเนี่ย100 MCI เนี่ยบางครั้งก็อาจจะมากกว่า 3-4 วันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนไข้จะต้องนอนหงายไม่มูฟนะไม่มูฟเมนต์นะในระหว่างการตรวจได้ค่อนข้างดีนะพร้อมกับไม่มีพวกimplant หรือพวกโลหะที่เข้าไปอยู่ในร่างกายในส่วนนั้นๆที่เราต้องการตรวจนะครับส่วนในระหว่างการตรวจหรือขั้นตอนในการตรวจเนี่ยแน่นอนคนไข้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาโลหะออกจากร่างกายออกให้หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นจุดที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคนไข้ต้องไม่ได้กินพวกแคลเซียมที่เป็นแท็บเล็ตนะครับเพราะถ้ากินไปแล้วมาตรวจเนี่ยบางทีเราก็เห็นตัวแคลคาลซิฟายเกิดขึ้นในบริเวณบางส่วนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการทานอาหารที่ในปริมาณมากๆหรือเป็นอาหารหนักเนี่ยเพราะถ้ามาตรวจ BMD เลยก็ค่า BMD ก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าจะให้ดีก็หลังจากทานไปแล้วเนี่ยสัก 2-4 ชั่วโมงถึงจะมาตรวจ BMD นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ต้องมีเครื่อง DEXA scan พร้อมกับซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการanalyze นะครับ สิ่งที่สำคัญอันแรกเลยเนี่ยก็คือการกรอกข้อมูลของคนไข้นะครับแน่นอนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องสิ่งที่อยากจะเน้นในเรื่องของการวัดความหนาแน่นของกระดูกก็คืออย่างเช่นเชื้อชาติเพราะบางครั้งเนี่ยเรามี database ที่เป็น normal population นะครับมันจะได้ดึงข้อมูลได้ถูกต้องนะแล้วก็
เพศและก็ที่สำคัญก็วันเดือนปีเกิดอันนี้คือส่วนที่ถือว่าสำคัญเพื่อที่จะเอาไป analyze นะอย่างเช่นเป็น T score หรือ Z score นะใน population ที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่คิดว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ เพราะวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดลงรายละเอียดก็คือในเรื่องของ position กับ analysis นะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยในพาร์ทแรกเนี่ยก็ลองมารีวิวดูว่าวิธีการที่เรามาจับ position แล้วก็ analyze เนี่ยของ lumbar spine ของ hip ของ forearm หรือของ whole body เนี่ยเราตั้ง standard ที่เหมือนกันไหมในการตรวจแล้วก็ในการ analyze นะครับในส่วนที่2 อีกส่วนหนึ่งก็จะมาดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ position หรือ analysis ที่จะต้องคำนึงถึงที่มีผลต่อค่า BMD นะครับเพราะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมาดูในส่วนของ lumbar spine ก่อนนะครับเพราะปัญหาหลักของ lumbar spine เนี่ยก็คือในการสแกนเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถบ่งบอกว่าเอ๊ะอันไหน L1 อันไหน L5 L4 L3 นะครับเพราะก็ลองมาดูพื้นฐานของanatomy ของกระดูก L1 L2 L3 L4 แล้วก็ L5 เล็กน้อยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเรามอง anatomy ของตัว lumbar spine แล้วเนี่ยหลักอันนี้ก็เป็นทั่วไปก่อนนะครับหลักง่ายๆเนี่ยก็คือ L1 L2 L3 เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าดูเชฟของมันแล้วเนี่ยดูผิวเผินแล้วก็คล้ายๆหน้าตามันคล้ายๆกับตัว U หรือไม่กับตัว V นะครับส่วนไอ้ตัว L4 นั้นหน้าตาของมันก็คล้ายๆกับตัว X นะครับแล้วก็ L5 นั้นก็คล้ายๆกับตัว H หรือก็คือตัว H สิงฮ่องกงนะครับ H ฮ่องกงนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราเห็นรูปนะครับภาพถ่ายทางรังสีเนี่ยในส่วนของกระดูกแลมบ้าเนี่ยเราสามารถ identify ได้ไหมครับว่าอันไหน L1 อันไหน L2 L3 L4 แล้วก็ L5 ก็คงน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเรามีหลักในการมองนะครับอย่างที่พูดไป L1 L2 L3 เห็นไหมเป็นรูปคล้ายๆตัว U นะครับ L4 ก็คล้ายๆ X นะครับแล้วก็ L5 ก็คล้ายๆตัวH นะครับนะเพราะแน่นอนเนี่ยเพราะโดยหลักการเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราบอกเฮ้ย T12 จะต้องมีลิปแล้วก็นับออกมาเป็น L1 L2 L3 L4 L5 เพราะแน่นอนในการตรวจในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับในบางรายเนี่ยในบางรายนั้นเราอาจจะพบ L1 มีลิปได้นะครับมันจะใช้ลิปเป็นตัวมองในการ identify ตัว L ต่างๆนั้นก็คงไม่เสมอไปนะครับหรือบางครั้งผู้ป่วยบางรายเป็นไงครับ T12 ไม่มีลิปก็มีนะครับ T12 ไม่มีลิปก็มีแล้วก็หรือในบางรายไอ้ตัว L5 ค่อนข้างเล็กมากนะครับเพราะมันก็อาจจะidentify ตัวL4321นั้นค่อนข้างลำบากนะครับเพราะอันนี้เป็นปัญหาหลักที่เจอบ่อยๆนะครับเพราะอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะแน่นอนเนี่ยถ้าเรามาจัดคนไข้เพื่อที่จะสแกนตัวในส่วนของลำบากนะครับมันก็ดูทั่วไปในซอฟต์แวร์ก็จะมีรูปโชว์position ให้เรียบร้อยเลยว่าจัดแล้วให้ได้อย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าพวกเราเห็นมองปุ๊บก็รู้แล้วจัดยังไงนะครับตอนก็ง่ายๆก็ลองดูนะครับก็คือให้คนไข้นอนเนี่ยมิดไลน์ของตัวคนไข้นั้นก็อยู่ในแนวมิดไลน์ของเตียงนะครับแล้วก็งอเข่าขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวซัพพอร์ตขานะครับมันงอเข่าขึ้นเพื่อที่จะยกขาวางได้สะดวกนะครับแล้วก็แนวของฟีเมอร์นั้นก็จะอยู่ในแนวที่ตั้งฉากกับเตียงนะครับอันนี้คือโพซิชันที่เราจับก่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็กดเซ็นเตอร์ของเตียงเนี่ยเพื่อ
เอาเซ็นเตอร์เนี่ยมาวางที่ตำแหน่งประมาณ L5 หรืออาจจะต่ำกว่า L5 เล็กน้อยเพราะตัวอ้างอิงง่ายๆก็คือตรง iliac case นะครับ iliac case นะครับแล้วก็แนวของเลเซอร์ที่อยู่ในแนวของ midline นะครับแนวยาวของเตียงก็คืออยู่ในแนวของ midline ของตัวคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัด position ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็สแกนนะครับเพราะเราสแกนเนี่ยก็พยายามคุมให้ได้ L5 ถึง L1 นะครับจะสแกนจากล่างขึ้นบนนะครับในบางครั้งการสแกนเนี่ยเห็นไหมว่ามันอาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะออฟเซนเตอร์นะหรือสแกนแล้วมันสูงไปหน่อยสแกนแล้วต่ำไปหน่อยหรือมันแนวของสปายนั้นไม่ตรงนะครับเพราะเราก็ไปจัดโพซิชันใหม่หรืออาจจะใช้ซอฟต์แวร์อาจจะมีตัว reposition ช่วยให้เราจัดหรือทำการสแกนได้ง่ายขึ้นในบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราเก็บข้อมูลแล้วอาจจะต้องมี reposition นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำการ analyze นะครับเพราะวิธีการ analyze ก็ลองมารีวิวดูนะครับก็คือเรียกคนไข้ที่เรียกข้อมูลที่เป็นลัมบ้าขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ปรับBusiness Contact ของภาพให้สวยงามก่อนให้สามารถแยก L แต่ละ L แล้วภาพนั้นสวยงามได้ดีโดยการใช้ Image Toolbox นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็กด Global ROI นะครับ Region of Interest ในส่วนที่เราต้องการเอาไปคำนวณหาความหนาแน่นของกระดูกก็คือคุม L1 ถึง L4 นั่นเองนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถึงว่าแนวความยาวในแนวตามขวางของคนไข้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องฟิกไว้นะครับห้ามเปลี่ยนนะครับห้ามเปลี่ยนความยาวตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้โฮโมดหรือไลน์โหมดหรือพอยต์โหมดเนี่ยจัดให้คุม L1 ถึง L4 นะครับเพราะเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่พยายามเน้นก็คือในส่วนความกว้างห้ามเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเราก็กดบนแมปนะครับเพราะซอฟต์แวร์ก็สามารถที่จะ create บนแมปขึ้นมาด้วยหลักของรังสี X2 พลังงานนั่นเองนะครับเพราะบนแมปที่สร้างขึ้นมาได้ก็เป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนขาดหายไปเป็นส่วนเนื้อโบนแต่ไม่ถูกฟิลเราก็สามารถที่จะ add บนเข้าไปหรือ delete บนในส่วนที่คิดว่ามันเกินออกมาได้มันปรับแต่งให้ตรงกับกระดูกที่แท้จริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เน้นหลังจากนั้นแล้วเราก็กด vertical line นะครับมันก็จะมี vertical line toolbox ขึ้นมาก็เป็น line mode หรือ point mode เราก็เลือกเอานะครับเพราะเส้นสีเหลืองปากก็เป็นเส้นที่ active อยู่เพราะแต่ละเส้นนั้นก็อยู่ใน display ก็คืออยู่ระหว่างL แต่ละข้อนั่นเองเราก็ใช้ในการแบ่ง L แต่ละข้ออย่างเช่นอันนี้เราก็แบ่งเป็น L3 กับ L4 นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนก็เป็น L2 กับ L3 แล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกอันนึงก็เป็น L1 กับ L2 แล้วเราก็กดResolve นะครับเราก็ได้ผลของการตรวจหรือผลของการคำนวณเป็น area เป็น BMC เป็น BMDหรือเป็น T score หรือเป็น Z score นะของ L1 L2 L3 นะครับแล้วก็ L4 แล้วก็ของโตโต้ด้วยนะครับในบางเหตุการณ์เนี่ยบางคนไข้เนี่ยอาจจะมีโลหะอยู่ใน L หรือมีคาลซิฟายมากบางครั้งแพทย์ไม่ต้องการนะเราก็สามารถที่จะใช้ตัว Exclude ออกไปได้นะครับเราก็ exclude อย่างเช่นในที่นี้เรา exclude L4 เพราะในรีพอร์ตก็จะไม่มี L4 โชว์นะครับแล้วก็โตโต้หรือการรวมนั้นก็รวมเฉพาะ L1 ถึง L3 เท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักของการanalyze แลมบ้านะครับแน่นอนในบางครั้งเนี่ยคนไข้นั้นเคยตรวจแล้วมีข้อมูลเก่าแล้วนะเพราะโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ก็จะเป็นลักษณะของออโตเมติกทันทีเลยก็คือดึงข้อมูลเก่ามาแล้วใช้วิธีคอมแพร์นะอันอะไรแบบคอมแพร์นะครับด้วยเขาก็จะดึงข้อมูลนะ
ซอฟต์แวร์นะดึงข้อมูลมานะครับทางด้านขวามือนั่นเป็นการสแกนข้างเก่าและทางซ้ายมือนั่นก็เป็นสแกนข้างใหม่นะครับเพราะหลักการก็ง่ายๆเหมือนเดิมก็คือปรับภาพให้สวยงามก่อนนะครับ adjust brightness contrast ก่อนนะครับแล้วก็จะมีด้วยมี image toolbox ขึ้นมานะปรับเสร็จเราก็กด global ROI นะครับเพราะเราก็ใช้ whole mode หรือ line mode ก็ได้ปรับให้เหมือนกับของเก่าให้มากที่สุดนะครับเลื่อนบล็อกให้ตรงแล้วก็กด bone map create bone map นั้นให้เหมือนเดิมมากที่สุดนะครับอาจจะใช้ add หรือ delete bone เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อวาดแล้วได้ bone map ที่ดีแล้วก็กด vertical line เหมือนเดิมนะครับก็มาแบ่ง L แต่ละข้อแต่ละข้อเป็น L 3 L 4แล้วก็เลื่อนใช้ select line ขึ้นไปนะครับเราก็cover ใน L 2กับ L 3ให้อยู่ใน disk space ของมันนะครับก็คือแบ่งข้อให้ดีแล้วก็กด resolve เราก็ได้ค่าผลของการคำนวณค่า BMD ออกมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอันไรที่เป็นแบบ compare นะครับเทียบกับทางเก่านะต่อมาก็เป็นในเรื่องของการตรวจ hip นะครับเพราะการตรวจ hip ก็เหมือนเดิมครับซอฟต์แวร์นั้นก็จะมีโชว์position ให้เรียบร้อยเลยครับว่าจัดฮิปทำอย่างไรนะจะมีตัวซัพพอร์ตตัวฟิกที่ปลายขาในเรื่องของการที่เราจะต้อง internal rotate นะครับลองดูนะครับเพราะเมื่อคนไข้นอนกลางเตียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปจัดที่ปลายเท้าก่อนนะครับโดยเอาตัวซัพพอร์ตเนี่ยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเข้ามาที่จะยึดปลายเท้านะครับแต่ไม่ใช่บิดปลายเท้าแล้วก็ฟิกเลยไม่ใช่นะครับเราต้องจัดในลักษณะที่เป็น internal rotate เข้าไปประมาณ25องศานะครับเราจึงค่อยฟิกไว้นะครับแล้วก็จัดแนวของแนวของกระดูกนั้นให้ขนานกับเตียงนะครับแนวของฟีเมอร์นะครับให้ขนานกับเตียงนะครับแล้วก็เลื่อนหาเซนเตอร์เนี่ยโดยการใช้ไอริแอคเคสประมาณ1ฝ่ามือแล้วก็อาจจะต่ำกว่าอีกประมาณ2นิ้วแล้วก็เข้าไปด้านในอีก2นิ้วนะครับเราก็วางเซนเตอร์ไว้ประมาณแถวนี้นะครับในแนวขนานของเตียงนั่นก็คือให้ตรงขนานกับชาร์ปของฟีเมอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดโพซิชันของฮิปง่ายๆนะครับ แน่นอนเมื่อเราจัดเสร็จเราก็ทำการสแกนนะครับเพราะฉะนั้นสแกนก็ให้คุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่ำจากเลเซอร์โทเชนเตอร์มาสักประมาณสัก2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เหมือนกันนะครับสแกนไปแล้วอาจจะต่ำไปหน่อยเริ่มสแกนจากต่ำมากๆนะหรือเราinternal rotate ไม่ดีเลเซอร์โทเชนเตอร์โผล่ขึ้นมาเยอะมากเลยถ้าเรา rotate internal rotate ที่ดีเนี่ยเลเซอร์โทเชนเตอร์นั้นจะเข้าไปหลบมุมเข้าไปด้านในนะครับหรือมันอาจจะขาดเฮดนะหรือไอ้ชาร์ปของฟีเมอร์นั้นไม่ขนานกับแนวแกน Y นะครับเพราะนั้นก็เราจะต้องรีโพซิชันก็เหมือนกันนะครับบางครั้งอาจจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ช่วยมีรีโพซิชันให้นะครับก็สแกนแล้วก็ให้มีคุมเฮดของฟีเมอร์เฮดของฟีเมอร์นะครับแล้วก็ต่ำจากเลเซอร์โทเชนเตอร์มาสัก2นิ้วนะครับคุมเกเตอร์โทเชนเตอร์ด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาแอนาไลซ์นะครับซึ่งวิธีการแอนาไลซ์เนี่ยก็มีหลักง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมเรียกภาพขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับ brightness contrast ของภาพให้สวยงามนะครับพอ เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ global ROI global ROI ก็เป็นรอยที่คุมในส่วนของฮิปที่เราจะต้องการ analyze นะครับเพราะซึ่งซอฟต์แวร์ก็จะมีข้อกำหนดให้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นด้านในด้านข้างด้านในเนี่ยก็จะมีเส้นสีเหลืองกับสีฟ้าแนวของเส้นสีฟ้านั้นก็จะแตกกับ
เคสของฟีเมอร์พอดีนะครับเช่นเดียวกันแนวขอบบนนะแนวเส้นสีฟ้านั้นก็จะแตกเฮดเหมือนกันนะครับสัมผัสแตกกับเฮดของฟีเมอร์นะครับส่วนทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับแนวเส้นของสีฟ้านั้นก็จะแตกกับกระดูกของเกเตอร์โทเชนเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนขอบล่างนะครับในส่วนขอบล่างนั้นเส้นขอบสีฟ้านั้นก็จะแตกกับเบสของเลเซอร์โชว์แทนเจอร์พอดีนะครับเลเซอร์โชว์แทนเจอร์นะครับ เมื่อเรากำหนดเอาเรียบร้อยแล้วเราก็มาครีเอทมูลแมปนะครับครีเอทมูลแมปนั้นเราก็ใช้หลักของรังสี X2 พลังงานในการครีเอทก็ได้แอเรียสีเหลืองเป็นบนแมปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบนแมปทรูบ็อกซ์ขึ้นมาเป็นตัวช่วยเราในบางครั้งบางส่วนนั้นมันขาดหรือเกินกระดูกมันวาดเกินวาดขาดเราก็แอดเข้าไปหรือดีลีทได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวเน็กนะครับเพราะนั้นก็จะมากำหนดรายละเอียดส่วนต่างๆของเน็กนะครับก็จะมีด้วยกัน4ส่วนก็มี midline มี neck box มี ward triangle มี toe chanter นะครับเพราะเราก็มากำหนดทีละส่วนนะครับอย่างส่วนแรกคือ midline ก็คือแนวเส้นสีเหลืองที่ปรากฏในรูปนี้นะครับก็เป็นส่วนที่แบ่ง neck นั้นออกซ้ายขวาอย่าง symmetry กันนะครับ ในส่วนที่2ก็เป็นneck box เพราะ neck box นี้ต้องฟิกขนาดไว้นะครับห้ามเปลี่ยนขนาดของ box นะครับแล้วก็ฐานของ box อันนึงเนี่ยจะอยู่ที่ฐานของ neck นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปแตกกับgetter to chanter นะครับนะอันนี้คือการกำหนด box ของ neck แล้วก็มีบางส่วนนั้นไปคุมในส่วนที่เป็น soft tissue ด้วยนะครับไปคุมในส่วนที่เป็น soft tissueอันนี้คือการกำหนดเน็กอีกส่วนหนึ่งก็คือ ward triangle นั้นก็คือ ตัว ward triangle นั้นก็คือ area ที่เล็กๆสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยการเสิร์ชหาจากบริเวณสีเหลืองตรงนี้นะครับด้วยบริเวณที่มีความหนาแน่นของกระดูกที่น้อยที่สุดของเน็กนั่นเองเราเรียก ward triangle นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโคแชนเตอร์โคแชนเตอร์นั้นก็คือเส้นแนวที่เราจะแบ่งระหว่างโคแชนเตอร์กับอินเตอร์โคแชนเตอร์ออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆก็แนวเส้นนี้เนี่ยแนวด้านข้างเนี่ยให้แตกกับน็อตของเกเตอร์โคแชนเตอร์นะครับอันนี้คือวิธีการidentify ในส่วนต่างๆเมื่อเรากำหนดเรียบร้อยแล้วก็กด result นะครับเราก็จะได้ค่าarea ในส่วนของ area สันอ่างแล้วก็ BMC BMD นะครับแล้วก็ T score แล้วก็ Z score ในส่วนของ neck toe chanter แล้วก็ inter toe chanter แล้วก็ ward นะครับแล้วก็มีส่วนของ total ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่วิธีการของการanalyze hip นะครับ แน่นอนเหมือนกับ lumbar spine นะครับว่าถ้าคนไข้นั้นเคยตรวจแล้วการ analyze นั้นมันก็จะดึงข้อมูลเก่าขึ้นมา analyze โดยใช้หลักของการ analyze ที่เป็นแบบ compare มันก็จะช่วยทำให้ความคลาดเคลื่อนนั้นน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะคำนวณrange of change ได้ด้วยนะครับมันเริ่มต้นก็เรียกข้อมูลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ดึงข้อมูลเก่าขึ้นมานะครับข้อมูลเก่าคือทางขวามือข้อมูลใหม่คือทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มีปรับ brightness contrast ก่อนนะด้วยการใช้ image to box ช่วยปรับนะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วก็ทำการ analyze คล้ายๆกับ analyze ที่ไม่ใช่ compare นะครับก็เลือก global ROI เพียงแต่ว่าหลักการเนี่ยเราก็ควรที่จะมองข้อมูลเก่านะครับวาด ROI ให้เหมือนกับของเก่าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็กดบนแมป
ดูซิว่ามัน create บนแมปนั้นเหมือนกับของเก่าไหมเราใช้ add กับ delete เข้าไปช่วยตกแต่งให้ได้เหมือนกับของเก่ามากที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ next นะครับก็มี next toolbox ขึ้นมานะครับก็คือการ identify ในส่วนต่างๆนะครับมันก็พยายามมองโดยการใช้ของเก่าคือให้เหมือนกับของเก่ามากที่สุดก็มี midline มี next box มี word triangle นะครับแล้วก็มีโทรเชนเตอร์นะครับทั้ง4ส่วนนี้นะพยายามวางตำแหน่งหรือโพสิชันนั้นให้เหมือนกับของเก่ามากที่สุดนะครับเมื่อวางเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกดรีซอลนะครับเราก็จะได้ผลของการอนาไลซ์ออกมานะครับนะดังที่โชว์ไว้ในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของการจับ position ของ forearm แล้วก็การ analyze forearm ผ่านนะครับมันก็เหมือนเดิมครับเราก็ในซอฟต์แวร์ก็จะมี presenter ให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าจะจัด forearm นั้นจัดอย่างไรนะครับควรจัดให้ได้เหมือนกับในรูปนี้ลองดูนะครับเพราะเริ่มต้นเนี่ยก็โดยการที่ให้คนไข้ตั้งฟองอาร์มขึ้นมาแต่ก่อนเพื่อที่วัดความยาวของฟองอาร์มนะครับความยาวดังกล่าวจะเอาไปใช้ในการกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณด้วยนะครับแล้วก็วางฟองอาร์มนั้นให้อยู่แนวขนานกับเตียงนะครับหรือก็คือขนานกับเส้นลายมีเส้นแนวยาวนะครับขนานแล้วก็จุดที่เราจะเริ่มสแกนเนี่ยก็ประมาณ2ใน3ของกระดูกฟอร์อาร์มนะครับส่วนตรงมือเนี่ยเมื่อกี้ก็จะมีตัวซัพพอร์ตนะคล้ายเมาส์นะครับตัวจับเพื่อให้ฟิกได้ง่ายได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นโพสิชันที่คิดว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเพราะนั้นหลังจากนั้นแล้วเราก็สแกนนะเพราะแน่นอนการสแกนจะให้สมบูรณ์แบบเนี่ยบางทีเราสแกนไปแล้วก็จะมีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นสแกนอาจจะสูงไปหรืออาจจะขาดหรือไม่อยู่ในแนวของเซนเตอร์นะครับหรืออาจจะกระดูกฟอร์อาร์มนั้นไม่ขนานกับแกน Y นะครับไม่ตั้งตรงนั่นเองนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเหมือนกับรูปนี้นะครับให้มีส่วนของคาร์บอนโบนด้วยนะครับแล้วก็คุมส่วนของกระดูกฟอร์อาร์มเนี่ยประมาณ2ใน3นะครับมากกว่า2ใน3เล็กน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในแนวตั้งหรือขนานกับแกน Y นะครับเมื่อเราทำการเก็บข้อมูลของกระดูกฟอร์อาร์มเป็นที่เรียบร้อยเราก็เข้าสู่ในการแอนาไลซ์นะครับด้วยการเรียกข้อมูลของกระดูกฟอร์อาร์มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับคอนทราสต์minus contrast ของภาพซะก่อนโดยการใช้ image toolbox ช่วยนะครับเมื่อได้minus contrast ที่เหมาะสมแล้วเราก็คลิกที่ link นะครับเราก็จะเติมความยาวของกระดูกฟอร์อาร์มที่เราวัดได้ก่อนสแกนมาเติมลงไปซึ่งมันจะไปคำนวณ1ใน3ของdistal forearm ที่จะใช้ในการคำนวณในบล็อกนั้นนะครับซึ่งเมื่อเรากด global ROI นะครับความยาวของบล็อกนี้ก็จะฟิกไว้นะก็คือเกิดจากการคำนวณ1ใน3ของ distal forearm นะครับส่วนทางด้านข้างนั้นเราใช้ไลน์หมดนะครับเส้นสีฟ้านั้นก็จะแตะกับกระดูกเอาหน้านะครับแล้วก็ทางด้านข้างหนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับกระดูกเส้นสีฟ้านั้นก็จะแตะกับกระดูกเรเดียสแล้วก็ขอบบนนั้นก็จะแตะกับแนวสันโค้งของกระดูกเอาหน้านะครับในบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดบนแมปนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ก็จะ create บนแมปโดยอัตโนมัติด้วยการใช้หลักของรังสีพลังงาน2พลังงานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ add บนหรือ delete บนในส่วนที่ขาดหายหรือเกินได้นะครับสามารถฟิลเข้าไปเป็นพื้นที่สีเหลืองเป็นบนแมปแล้วเราก็กด
มิตรกับ UD นะครับซึ่งมิตรกับ UD นั้นโดยทั่วไปซอฟต์แวร์ก็จะคำนวณเสร็จเรียบร้อยโดย UD นั้นก็คือ Dis Ultra Digital นะครับก็คือคำนวณจากขอบบนนะครับขอบบนเนี่ยลงมา10มิล10มิลถึง25มิลก็เป็นส่วนของ Ultra Digital นะครับแล้วจากขอบล่างขึ้นไปประมาณ20มิลเนี่ยก็เป็น1ใน3ส่วนบริเวณตรงกลางนั้นก็จะเป็นส่วนของมิดนะครับเมื่อกำหนดขอบเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกด Result เราก็จะได้ผลของกระดูก Distal Forearm ซึ่งจะแสดงผลโดยที่จะแสดงเป็น Radius เอาหน้าหรือจะเป็น Radius อย่างเดียวหรือจะเป็นเอาหน้าอย่างเดียวก็แล้วแต่นะครับซึ่งสไลด์นี้ก็จะโชว์ทั้ง Radius และเอาหน้านะครับซึ่งแสดงผลของAreaในส่วนที่เป็น area นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น BMC BMD T score Z score ของ Ultra Distal แล้วก็ของ Miss แล้วก็ของ1ใน3นะซึ่งมีผลรวมทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราทำการ analyze กระดูกฟอร์อาร์มนะครับอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของโฮบอดี้นะครับการเก็บข้อมูลหรือเราจะมาคำนวณ BMD ของโฮบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวซอฟต์แวร์ก็จะโชว์พรีเซนเตอร์ให้เรานะครับที่เป็นโฮบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยก็คือแนวมิดไลน์ของตัวคนไข้ต้องอยู่ในแนวมิดไลน์ของเตียงพอดีนะครับแล้วเขาก็จะมีแอเรียในการกำหนดขอบเขตในการสแกนก็คือห้ามจัดโพซิชันออกนอกแอเรียนี้นะครับเพราะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือในแนวมิดไลน์ของตัวคนไข้ให้อยู่ในแนวมิดไลน์ของเตียงก่อนนะครับมันถ้าจัดมิดไลน์นี้ได้แล้วเราก็มองแอเรียอื่นโดยเฉพาะแขนเนี่ยเราเรคคอมเมนต์ไว้ก็คือคว่ำแขนลงนะครับแล้วก็อยู่ในแอเรียที่เราจะสแกนได้นะครับเช่นเดียวกันมือซ้ายก็เช่นเดียวกันเราก็จัดโพซิชันให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้อยู่ในแอเรียนะครับแล้วก็เท้านะครับเราก็จัด internal rotateนะครับแล้วก็ฟิกไว้นะครับตอนแนวมิดไลน์คนไข้ก็อยู่ตรงกลางเตียงพอดีด้วยนะครับมันอันนี้ก็เป็นการจัดแบบโฮบอดี้นะก็เรียบร้อยไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องอธิบายคนไข้ด้วยว่าใช้เวลาเท่าไหร่ห้ามขยับตัวนะครับนะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาทำการ analyze นะเพราะวิธีการ analyze เนี่ยก็เรียกข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมครับกดปุ่ม brightness contrast ตัด contrast ของภาพให้ดีก่อนนะครับด้วยการใช้ image toolbox นะครับหลังจากนั้นก็จะเลือก region ก็จะมี region toolbox ขึ้นมาregion toolbox ตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เป็น home mode line mode หรือไม่ก็ point mode นะครับเราสามารถใช้ select ตรงนี้เลื่อนได้นะครับ line mode ก็เป็นแนวเส้นปะสีเหลืองเป็นตัว active แล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้หรือจะ point mode ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเลือก area ให้คุมในส่วนที่เป็นศีรษะเป็น head ในส่วนที่เป็น T spine L spineหรือไม่ก็เพลวิสแล้วก็ในส่วนที่เป็นลายเล็บลิปแล้วก็ลายเล็บอาร์มแล้วก็ลายเล็บเล็บนะครับเพราะอันนี้ก็ปรุงแต่งปรับแต่งให้ได้ตามแอเรียต่างๆแล้วก็กดรีซอลซึ่งจะมีผลของ BMD นะครับเป็นแสดงออกมาเป็นแอเรีย BMC แล้วก็ BMD นะครับหรือไม่เราก็กดค่าBCA ซึ่งจะแสดงถึง fat หรือ percent fat หรือ lean บวกกับ BMC ให้กับเรา
ะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแอนาไลซ์ที่เป็นแบบโฮบอดี้แอนาไลซิสนะครับเพราะอันนี้ก็เป็น วิธีการจับโพซิชันแล้วก็การแอนาไลซ์ทั้ง4อันนะครับเพราะในส่วนต่อมาเนี่ยเราลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยแล้วมีผลต่อค่า BMD มีอะไรบ้างครับเพราะก็จะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็น position เป็นส่วนหนึ่งเป็น analysis นะครับในส่วนที่เป็นของ position เนี่ยอย่างเช่นในสไลด์นี้ก็เป็น paper หนึ่งที่ผมได้ตีพิมพ์ไว้ในวารสารรังสีเทคนิคในปี2542หรือก็คศ1999นั่นเองนะครับด้วยในเรื่องของผลของการจับท่าผู้ป่วยต่อการวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยได้ติดตั้งเครื่อง BMD เครื่องแรกมาสัก 4-5 ปีแล้วนะครับตอนนั้นสัก 4-5 ปีผมก็เอ๊ะคนไข้มา follow up แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะการสแกนหรือการตรวจ BMD เนี่ยมันจะมีความแม่นยำไหมอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นวันผมก็เลยทำการวิจัยในส่วนนี้ขึ้นมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็มีไครทีเรียในการจัดคนไข้อยู่แล้วว่าอ๋อต้องจัดอย่างนี้ต้องจัดอย่างนี้ทำให้ดีที่สุดทำให้สวยที่สุดเพราะนั้นแน่นอนเนี่ยแต่ในการจัดแต่ละครั้งเนี่ยฮิปหรือสปายเนี่ยมันก็คงไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะ 100% มันอาจจะมีบิดมีเบี้ยวเล็กน้อยนะเพราะอันนี้ก็เป็นที่มาของเปเปอร์นี้นะครับเพราะผมก็เลยไปศึกษาในสปายกับคลิปแฟนทอมด้วยการที่ลองเอามาโรเตทหมุนนิดๆหน่อยๆหมุนที่0องศา2องศา4องศา6องศานะครับแล้วเก็บข้อมูลวัดความหนาแน่นออกมานะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปทำกับคนไข้นะผมก็ไปเก็บข้อมูลกับคนไข้เนี่ย30รายที่ตรวจสปายแล้วก็ฮิปนะครับด้วยในสปายกับฮิปเนี่ยเราก็ทำการสแกนซ้ำทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็คำนวณค่า BMD ออกมานะครับซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้เนี่ยทั้งในแฟนทอมแล้วก็ทั้งในตัวคนไข้เนี่ยก็พบว่าค่าความหนาแน่นของกระดูกที่ได้เนี่ยจากการสแกนในลักษณะเดียวกันเนี่ยซ้ำกัน3ครั้งเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างกันเลยด้วยความเชื่อมั่น 95% นะครับแล้วก็ค่า R ที่ได้ของการศึกษาครั้งนี้ก็มากกว่า 0.99 ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าการตรวจ BMD นั้นก็ให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือเปเปอร์ที่ผมได้ทำการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยลองมาดูเปเปอร์ของท่านอื่นบ้างนะครับเพราะอีกปีหนึ่งคือ2001เนี่ยชาวฮ่องกงนะครับ JCY Cheng เนี่ยเขาก็ทำการศึกษาเนี่ย The effect of vertebral rotation of the lumbar spine on the dual energy X-ray absorptiometry measurementobservation study นะครับเพราะเขาก็ไปศึกษาโดยการที่ลองไปหมุนบิดไอ้ตัวแลมบ้าสปายนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารของฮ่องกง Medical Journal นะครับซึ่งโดยการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไปศึกษาโดยใช้ L2 ถึง L4 ของคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ไปเลาะกระดูก L2 L4 มาแล้วก็มาเข้าเฟรมคือจับเพื่อที่จะโรเตทได้ง่ายขึ้นนะครับเขาก็ทำการสแกนด้วยเด็กซ่าเนี่ยด้วยการที่ค่อยๆโรเตทไอตัวแลมบ้าสปายนะครับจาก 7.5 องศาไปจนกระทั่งถึง45องศาสแกนทีละครั้งนะดีกี่แต่ละดีกี่นะครับแล้วก็เอาผลของ BMD นั้นมาศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กับ
องศาที่มันหมุนไปไม่ผลของการศึกษาก็คือหาความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับแต่ค่า BMD นั้นที่ได้นั้นแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแสดงว่าการบิดเบี้ยวของตัวแลมบ้าสปายนั้นมีผลต่อค่า BMD นะครับซึ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือที่45องศาจะทำให้แอเรียของ BMD ที่คำนวณในบนแมปเพิ่มขึ้นมาถึง 24% แล้วก็ค่า BMD นั้นลดลงถึง 19% นะครับอันนี้เป็นผลของการศึกษาของJCY Ching นะครับกับอีกเปเปอร์หนึ่งคือทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะก็เป็นของชาวตุรกีชื่อซิลิกนะครับเขาก็ศึกษา the effect of hip rotation on bone mineral density of the proximal femur measurement by dual energy x-ray absorptiometry นะครับวันชาวตุรกีนี่ก็ศึกษาในตัวคนไข้จริงนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด69รายด้วยกันนะครับทำการตรวจเด็กซ่าเนี่ยด้วยโพซิชันต่างๆกันดังนี้ก็มี external hip rotate 0องศา15องศา30องศาแล้วก็ internal hip rotate 15กับ30องศานะครับแล้วก็ตรวจค่า BMD เนี่ยที่แต่ละโพซิชันนะครับผลออกมาเนี่ยก็คือค่า BMD นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับ EEG ที่หนุนไปเหมือนกับเปเปอร์ของคุณเชงเลยนะครับแล้วก็แต่ค่า BMD ที่ได้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ได้ค่า BMD น้อยที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ internal rotate 30องศานะครับซึ่งสองเปเปอร์เนี่ยมันก็จะสนับสนุนกันแต่อาจจะบอกว่ามันจะแย้งกับเปเปอร์ของผมเล็กน้อยแต่เปเปอร์ของผมเนี่ยการโรเตทฮิปหรือสปายเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะผมถือว่าการจัดโพซิชันนั้นต้องทำให้เนียบและคล้ายๆเดิมนะครับแต่การศึกษาของสองเปเปอร์นั้นสองเปเปอร์เนี่ยมีการโรเตทที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอันเยอะมากซึ่งผมก็ได้อธิบายในบทวิจารณ์ของเปเปอร์ผมแล้วนะครับว่าด้วยลักษณะของการอธิบายด้วยภาพนี้นะครับเนื่องจากว่าการตรวจเด็กซ่าของเราเนี่ยมันเป็นภาพ2มิตินะครับdensity นั้นไม่ใช่ density แท้จริงนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น aerial density นะครับเพราะถ้ามีการโรเตทหรือบิดเบี้ยวของตัวบอดี้ของแลมบ้าเนี่ยมันก็จะเกิดผลอย่างไรครับอย่างเช่นรูปนี้นั้นวางในโพซิชันที่ดีเลยตรงนะครับกับอันนี้คือโรเตทไปเพราะนั้นสังเกตไหมครับว่าแอเรียที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มแอเรียในการวาดบนแมปมากขึ้นแอเรียมากกับอีกอันหนึ่งก็คือเดนซิตี้ล่ะครับเพราะถ้าเราตั้งตรงเนี่ยเห็นไหมว่าความหนาของกระดูกนะครับหนามากขึ้นเมื่อเทียบกับการโรเตทเพราะบางส่วนนั้นก็จะบางลงนะครับมันก็จะทำให้เดนซิตี้หรือ BMD นั้นลดลงนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ได้พูดไว้ในบทวิจารณ์หรือบทวิเคราะห์ในเปเปอร์ผมซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับ2เปเปอร์นี้เหมือนกันนะครับงั้นนั่นหมายถึงว่าอะไรการจัดโพซิชันต้องพยายามจัดให้ the same กับ baseline ที่เราเคยทำไว้หรือไม่เราจะต้องมีสแตนดาร์ดของเรานะครับในการจัดโพซิชันนะครับทำทุกครั้งทำให้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมี error น้อยแล้วก็ถือว่า precision นั้นยอมรับได้นะครับค่าที่ได้นะมีความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือการจัดคลิปเนี่ยโพซิชันไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ
internal rotate ไม่ดีนะครับมันก็จะมีผลนะครับว่าอย่างเช่นนะครับทางด้านซ้ายนี้ก็ถือว่าดีที่สุดนะครับส่วน2ภาพนี้ก็internal rotate ไม่ค่อยดีหรือไม่ก็ในแนวชาร์ปนะของฟีเมอร์นั้นไม่อยู่ในแนวขนานกับแกน Y นะครับซึ่งผลเนี่ยถ้ามองฟีเมอรัลเน็กนะครับเห็นไหมว่าค่า BMD ก็ไม่เท่ากันนะต่างกันบางทีเนี่ยเห็นไหมว่าต่างกัน 2% หรือมากกว่า 2% สะดวกสังนะครับซึ่งอธิบายคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับว่าถ้าเราบิดไม่ดีเนี่ยแอเรียบางครั้งมันแอเรียมันมากขึ้นแอเรียมากขึ้น BMD มันก็น้อยลดน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการจัดโพซิชันนะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของตัวแลมบ้าสปายนะครับในการสแกนหรือเก็บข้อมูลที่เป็นแลมบ้าเนี่ยเราจะมีฟิลด์ออฟวิวของมันโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือตัวแลมบ้าที่เราสแกนเนี่ยควรที่จะอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของฟิลด์นะครับตรงกลางของฟิลด์นะเพราะถ้าเราไปมันอยู่ข้างเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะที่เราเรียกว่าออฟเซนเตอร์เนี่ยงั้นลองมาดูครับว่าผลของ BMD เมื่อเราแอนาไลซ์แล้วเป็นอย่างไรนะครับเพราะเห็นไหมครับว่าผลของ BMD เนี่ยเราวาดบล็อกนี่วาดเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าซ้ายนั้นรูปทางซ้ายนั้นก็ค่อนข้างอยู่เซนเตอร์ทางขวานั้นรูปทางขวานั้นชิปไปทางด้านขวามือนะครับอัน BMD ของ Total นั้นก็แตกต่างกันเกือบ 2% เหมือนกันนะครับได้ 1.168 สำหรับเซนเตอร์แล้วก็ออฟเซนเตอร์ก็ได้ 1.146 ถึงแล้วมันก็จะลดลงนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันต้องให้ความสำคัญกับการสแกนนะครับจับโพซิชันให้ดีต่อมาลองมาดูเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการแอนาไลซ์มั่งครับผลของการแอนาไลซ์นะอย่างเช่นการกำหนดขอบเขตของโกลบอลเอาไงนะครับเพราะในที่นี้เนี่ยผมโชว์ในส่วนที่เป็นแลมบ้านะครับตอนที่ผมอธิบายในส่วนที่การแอนาไลซ์ผมบอกว่าในแนวตามขวางเนี่ยในแนวนี้เนี่ยควรฟิกความยาวไว้นะครับไม่ควรแปรเปลี่ยนเพราะเห็นไหมว่าอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราไปเปลี่ยนความยาวมันค่า BMD นั้นเปลี่ยนแปลงครับนะเพราะเราก็ต้องตั้งให้มันเป็นสแตนดาร์ดที่เหมือนกันและอันนี้เนี่ยในส่วนซอฟต์แวร์ของบริษัทเนี่ยเขาก็กำหนดแล้วว่าควรฟิกไว้ต้องฟิกไว้เลยครับไม่ควรนะคือต้องฟิกไว้เลยนะไม่ควรไปแปรเปลี่ยนมันนะครับเนื่องจากว่ามันจะเอาในส่วนที่มันเป็นซอฟต์ทิชชูเนี่ยมาคอมเพนเซตแล้วก็มาคำนวณค่า BMD ด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็เอาซอฟต์ทิชชูที่มากไปนะอันนี้ก็น้อยไปนะครับนะค่า BMD ก็เลยถ้าเอาซอฟต์ทิชชูมากไปเนี่ยค่า BMD ก็จะสูงขึ้นมาถ้าน้อยไปก็ BMD ก็ต่ำเพราะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์อันหนึ่งที่จะต้องระวังครับตอนแอนาไลซ์นะว่าต้องทำให้มันตรงกับกฎเกณฑ์นะห้ามออกนอกลูกนอกทางมากไม่นั้นแพทย์ก็จะเอาผลบีมดีนั้นไปวินิจฉัยเพี้ยนนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในส่วนของการแอนาไลซ์เนี่ยก็คือในส่วนที่มันวาดบนแมปขึ้นมานะครับที่มันครีเอทบนแมปเพราะเราบอกว่าการครีเอทบนแมปนั้นมันครีเอทโดยอัตโนมัตินะครับด้วยการใช้หลักของ2พลังงานนะขึ้นมานะครับเพราะ การสร้างบนแมปขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะกระดูกของคนไข้นั้นบางนะมันก็ดีเทคในบางส่วนไม่ได้นะครับเพราะบางทีเราก็คิดว่าเอ้ยเราไปเติมให้มันดีๆเติมให้ครบทุกอย่างนะแล้วออกมาผลของ BMD นั้นก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอยากจะชี้นำนิดนึงนะครับว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าแอเรียที่เราวาดเนี่ยมันเกินไปนะครับเพราะค่า BMD ก็จะน้อยกว่าที่เป็นจริงนะครับเพราะฉ
อันถ้าให้ดีเนี่ยถึงบอกเราจะต้องสร้างเบสไลน์ไว้แล้วการแอนาไลซ์เนี่ยในขั้นต่อไปเนี่ยควรเอาครั้งเก่ามาแล้วก็แอนาไลซ์แบบคอมแพร์นะครับเราก็จะได้วาดบนแมปเหมือนเดิมมันก็จะไม่มีผลต่อการที่มีผลจากเออร์เลอร์ที่เกิดจากการวาดบนแมปนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มแอเรียมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่าบีมดีมันก็จะลดลงนะครับนะในบางส่วนนะ อีกส่วนหนึ่งที่เจอเป็นปัญหาประจำนะครับเจอเป็นปัญหาประจำเลยนะครับก็คือในส่วนที่เราไป identify L แต่ละข้อนั้นผิดเพี้ยนนะครับนะเพราะอันนี้ก็เจอปักปลายเจอนานๆทีนานๆทีนะครับเพราะอย่างเช่นในภาพสองภาพนี้ท่านคิดว่ารูปซ้ายหรือรูปขวาน่าจะ identify L แต่ละข้อได้ถูกต้องครับนะอันนี้เป็นปัญหามากเลยและเพราะนั้นปัญหาอันนี้เนี่ยอาจจะถูกแก้ด้วยตัวของเราเองได้นะครับหรืออาจจะให้แพทย์เป็นผู้ช่วยเราช่วยยืนยันนะครับแต่ตัวที่จะเป็นตัวช่วยเราได้ดีเนี่ยอันหนึ่งก็คือรูปลัทธรอกครับรูปลัทธรอกนะเพราะอย่างเคสนี้เนี่ยเราก็ไปทำลัทธรอกนั่นบ้างเพิ่มเติมนะครับมันเครื่องบีมดีเราก็ทำลัทธรอกได้นะครับมันเก็บรูปลัทธรอกขึ้นมาปุ๊บมันก็สามารถที่จะช่วย identify L1 L2 L3 L4 ให้กับเราได้นะครับซึ่งเคสนี้ถือว่ากระดูกเขาค่อนข้างบางมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราก็ค่อนข้างที่ปรับคอนทราสต์แล้วยังค่อนข้างยากเลยนะครับแต่สังเกตไหมครับว่า L5 มันจะเป็นเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้น L5 มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็นี้เป็น L4 L3 L2 L1 วันถ้าตรงเนี่ยก็คิดว่าท่านน่าจะได้คำตอบแล้วครับว่ารูปไหนคือรูปที่ถูกต้องครับก็ต้องรูปทางขวามือใช่ไหมครับเพราะซึ่งไอ้ตัว L5 นั้นมีขนาดเล็กมากนะ ตรงนี้คือ L5 ของเราซึ่งมันมีขนาดเล็กนั่นเองนะครับวันถึงบอกเคสประเภทนี้เนี่ยเราพบค่อนข้างนานๆอาจจะเจอครั้งหนึ่งวันมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลำบากใจในการที่จะวาดขอบเขตของ L แต่ละ L นะครับมันถึงบอกวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถ identify L1 L2 L3 L4 ได้นะถ้ามีปัญหาในลักษณะที่ไม่สามารถทำการ identify ได้เนี่ยก็คือการใช้ลัทธรอกเข้ามาช่วยนะครับนะคอนเคสนี้ก็เช่นเดียวกันค่อนข้างยากมากเลยมันแต่ถ้าเราทำลัทธรอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นไอ้ตัว L5 L4 L3 L2 L1 ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะเห็นว่ามีปัญหาที่ L1 ถูกคอมเพรสคือทำให้มันเล็กลงถูกบีบนะมัน ซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถ identify ในรูปแผ่นที่เหลือได้พอมองออกไหมครับตรงนี้ใช่ L5 ไหมหรือ L1 แค่นิดเดียวไหมเพราะมันก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะด้วยการใช้ lateral มาช่วยนะครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องของ position แล้วก็เป็นเรื่องของ analysis ในบางประเด็นที่คิดว่าเราต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องทราบต่อด้วยว่าบางทีเนี่ยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากBMDเนี่ยมันมาได้จากปัจจัยอะไรบ้างครับปัจจัยอันแรกเลยก็คือซอฟต์ทิชชูมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหรือบางทีเนี่ยในส่วนของเบสไลน์แล้วก็มาเทียบกับครั้งต่อมาเนี่ยมันอาจจะมีองค์ประกอบของซอฟต์ทิชชูต่างกันนะครับโดยเฉพาะในเคสที่เป็นคนไข้ที่มีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงมากมากๆนะครับ
อ้วนมากแล้วจนกระทั่งผอมมากในคนไข้รายเดียวกันอันนั้นก็มีผลต่อ BMD นะครับหรืออาจจะมีสิ่งที่เป็นอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นในภาพอันนั้นก็จะทำค่าทำให้ค่า BMD เพี้ยนนะครับก็คือมีคอนทราสต์เอเจนต์อยู่หรือคนไข้ได้รับสารเภสัชรังสีเข้าไปจากการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือคนไข้ได้กินแคนเซนทับเล็ตเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้ BMD นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งเก่าได้นะครับมันก็ภาพนี้ก็ทางขวามือก็เป็นภาพที่โชว์ถึงแคนเซียมทับเล็ตนะครับที่คนไข้กินเข้าไปแล้วก็มาตรวจ BMD นะครับมันก็เห็นร่องรอยอยู่นะซึ่งมันเป็นส่วนที่อาจจะไปเจอในส่วนที่เป็นซอฟทิชชูที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการคอมเพนเซตมันก็เพี้ยนไปแน่นอนส่วนทางด้านซ้ายมือก็คนไข้ได้รับคอนทราสต์มีเดียเข้าไปนะครับหรือในการตรวจแบเรียมเอดีมานะครับนั้นเห็นว่าถ้ามันฟิลเข้าไปในส่วนที่เป็นซอฟทิชชูค่า BMD ก็จะเพี้ยนแน่นอนหรือถ้าเราจะไปกำหนดขอบให้มันเล็กลงBMD ก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นภาพที่เป็นโพบอดี้นะครับที่ตัดต่อมาเพราะตรงนี้ก็คือเพจเมเกอร์นะครับหรือไม่คนไข้สแกนไปแล้วก็มีการมูฟเมนต์นะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดจากคนไข้มูฟเมนต์นะครับเพราะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะเน้นย้ำว่านักรังสีเทคนิคเอ่ยหรือผู้ที่สแกนเก็บข้อมูลคนไข้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เออเรอร์มันลดน้อยลงหรือค่า precision ให้มันมีขนาดน้อยลงด้วยนะด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับอย่างเช่นเมื่อเรามีพนักงานใหม่มีนักรังสีเทคนิคเข้ามาใหม่เราก็ควรที่จะเทรนให้ถูกต้องตามหลักการวิธีการไม่ว่าจัดโพสิชันหรือวิธีการทำอะไรนะให้มันถูกให้มันตรงกับโอสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็คนไข้ที่ได้รับการสแกนนั้นควรที่จะสแกนที่เครื่องเดิมและที่สำคัญถ้าเป็นไปได้ควรใช้คนเดิมในการโอเปเรตหรือจัดโพสิชันนะครับแล้วก็ผมบอกว่าการจัดโพชั่นคนไข้นั้นก็ต้องใช้โพชั่นที่มีสแตนดาร์ดได้อยู่นะครับการแอนาไลซ์การกำหนดรอยต่างๆควรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การใช้โปรแกรมหรือวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆควรใช้อันเดิมนะครับแล้วก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้ามีออโต้แอนาไลซ์หรือซึ่งนั้นบางทีเราจะต้องมีการตรวจเช็คด้วยนะครับว่ามันถูกต้องไหมให้ผลที่ดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโพสิชันกับอันอะไรทั้งหมดกล่าวมาแล้วนะครับมันก็ถือว่ามาถึงตรงนี้ก็จบเรียบร้อยในเรื่องของเด็กซ่า QC ในเรื่องของโพสิชันกับอนาไลซิสนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ